วัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่ทำหน้าที่อยู่ทางปลายทางนะครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีประจำวันที่12มกราคม2558นะครับก็สรุปแล้วว่าตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วก็เพิ่งพบกันนะสดๆวันนี้เป็นวันแรกนะผ่านปีใหม่มา12วันแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็ครั้งสุดท้ายที่เราพบกันก็คือวันที่22ธันวาคม2557นะหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมปีใหม่ของโรงเรียนวันที่29วันที่5มกราคมก็เป็นการสอบวัดผลปลายภาคเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้พบกันเลย2สัปดาห์เต็มๆนะครับก็นานก็ผ่านวันสำคัญสำคัญมามากมายเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นว่าวันที่25ก็เป็นวันที่ทั่วโลกเขาก็ฉลองกันนะฮะก็เรียกว่าเมอร์รี่คริสต์มาสก็เราก็ไม่ได้ฉลองกันเพราะว่าไม่เจอกันนะครับพอวันที่29ก็ไม่ได้ส่งท้ายอีกเหมือนกันปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ไม่ได้พบกันว่าปีใหม่ก็ไม่ได้พบกันจริงๆเลยเปิดมาเราก็ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะจนกระทั่งมาถึงวันเด็กเพิ่งผ่านมาใช่ไหมฮะเมื่อวันเสาร์นี้เองวันเด็กแห่งชาติมาพบกันวันนี้แล้ววันศุกร์ก็จะถึงอีกแล้วครับวันครูนะวันครูเอาละครับก็ไม่เป็นไรถือว่ายังไม่สายเกินไปเพราะว่าช่วงแห่งการที่จะอวยพรกันนั้นก็เขาให้ตั้งแต่นะ15ธันวาคมถึง15มกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่จะอวยพรปีใหม่กันเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปนะครับเราก็ทำเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันก็มีการอวยพรกันนะครับครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2558นี้ที่เพิ่งผ่านมานะครับได้10กว่าวันแล้วนะฮะก็ขออวยพรให้คุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับคุณครูแล้วก็ทุกท่านที่ทำหน้าที่เพื่อเด็กๆของเรานะครับจงมีความสุขความเจริญครับคิดอะไรให้สมความปรารถนาคิดว่าจะได้เงินเดือนเลื่อนขั้นก็ได้มาแล้วนะแต่ยังไม่ได้สตังค์แล้วก็ท่านที่คิดว่าจะได้เลื่อนวิทยาฐานะก็ขอให้ได้เลยครับขอให้ได้นะฮะขอให้ได้เกิดมาทั้งทีแล้วขอให้ไปที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับขออวยพรได้ตรงสำเร็จตามที่ท่านคิดไว้นะครับคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยสำหรับนักเรียนก็ขอให้จงมีพลังพลังแห่งความรู้นะครับแล้วยิ่งเพราะอย่างยิ่งแล้วชั้นประถมปีที่6นี้ปีนี้จะต้องไปสอบเข้าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็คงขอให้ได้ตามที่ต้องการทุกๆที่เลยนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนด้วยเรียนอย่างมีความสุขปีนี้วันความทำขวัญวันเด็กว่าไงนะฮะความรู้คู่คุณธรรมนำเนี่ยจำไว้ให้ดีเลยให้มีความรู้ทุกคนครับขออวยพรให้มีความรู้ทุกคนแต่จะมีความรู้ได้ก็ต้องเป็นคนที่นะฮะรู้จักค้นคว้าตำรับตำรารู้จักการอ่านหนังสือรู้จักความขยันหมั่นเพียรถึงจะมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วใครมีคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่มีความรู้มากๆแล้วก็เอาความรู้มาใช้ในการที่จะนะโกงประเทศชาตินะหรือว่าคอร์รัปชันเลื่อนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความรู้คู่คุณธรรมนะนำไปสู่ความเจริญในภายภาคหน้าเนี่ยก็เป็นคำขวัญที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายนะซึ่งเป็นคำขวัญวันเด็กปีนี้ของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยถือโอกาสทวนนะทวนคำขวัญวันเด็กไปด้วยในตัวนะครับเพิ่งผ่านหลายเทศกาลคิดว่าน่าจะยังไม่ลืมนะถึงแม้เราจะไม่เจอกันก็คงจะไม่ลืมว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างเมื่อปีที่แล้วนะครับทบทวนเลยครับพบกันก็คือการไหว้ที่ถูกต้องครับเหมือนเดิมเชิญครับยินขึ้นครับเชิญเชิญนักเรียนยินขึ้นทุกคนครับเอาแหละและนี่คือบรรยากาศเรียกว่าสดๆนะนักเรียนก็เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าในห้องเรียนจะต้องมีโต๊ะ
มีเก้าอี้ก็คงจะมีเสียงลากเก้าอี้อะไรกันบ้างเนี่ยเป็นธรรมชาติเมื่อพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วยืนตรงยืนตรงนะเราจะทวนการทำความเคารพในท่าแรกก็คือการไหว้ทักทายเพื่อนนะครับกลางหน้าอกก้มศีรษะเสร็จแล้วเห็นไหมฮะไม่ยากเลยไหว้ทักทายเพื่อนกลางหน้าอกก้มศีรษะพร้อมๆกันพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเตรียมไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะดีมากครับอีกสักครั้งนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติต่อไปนะครับไหว้ผู้ใหญ่เพิ่งจะได้ใช้งานมาหลายงานเลยนะคงบางคนได้สตางค์เต็มกระเป๋าเลยมั้งไปอวยพรปีใหม่นะผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่ถ้าไหว้สวยแล้วก็เงินติ๊บมาเยอะไหว้ผู้ใหญ่นะครับดูนิ้วชี้เราต้องอยู่หว่างคิ้วนะครับอยู่หว่างคิ้วแล้วก้มต่ำนะครับดูนะครับนะอันนี้ทำได้นะฮะพร้อมแล้วไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติอีกสักครั้งนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติอ้าวแหละนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าการทำความเคารพให้ถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์ของตัวเองเมื่อเช้านี้มีนักเรียนจากโรงเรียนนครศรีธรรมราชใช่ไหมมาเรียนกับพวกเราแต่ตอนบ่ายนี่กลับไปแล้วเขาไหว้ได้สวยเหมือนกับที่ครูได้สอนไปแล้วก็จำได้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะนักเรียนก็จำไว้เผื่อจะไปเวลานักเรียนจะไปสมัครสอบก็ดีหรือจะไปพบปะผู้ใหญ่เนี่ยไหว้ให้สวยไว้ก่อนคะแนนมาแล้วจะไปสมัครเรียนนะม.1ไหว้ให้สวยไว้ก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับเราจะได้ร้องเพลงมารยาทดีพร้อมกับทำท่าทางประกอบไปด้วยนะส่วนครูจะบรรเลงดนตรีและช่วยร้องนักเรียนปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเตรียม1 2 3เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุดยอดปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับครับวันนี้ก็คงจะอุปกรณ์ที่หนึ่งก็เรายังซ่อมไม่เสร็จนะเพราะว่าทำแล้วต้องทำให้ดีก็ส่งซ่อมก็คือกล้องเพราะฉะนั้นจะมีการแพลนไปก็คือการที่จะให้กล้องเนี่ยได้ถ่ายนักเรียนทุกคนก็อาจจะมีอะไรเคลื่อนไหวผิดปกติกับทุกครั้งได้นะครับเพราะปกติจะมีกล้องสองตัวนะก็ไปทางมุมนั้นมุมนี้ก็สามารถดูกันได้ชัดเจนไม่รู้สึกว่ามีอะไรบกพร่องตรงไหนแต่ตอนนี้จะเหลือกล้องตัวเดียวเท่านั้นเองก็จะต้องย้ายไปทางโน้นย้ายมาทางนี้นะก็คงจะ
หลายหลายชั่วโมงแล้วก็คงจะค่อยๆ คุ้นเคยไปแล้วนักเรียนครับคำอวยพรใดๆทั้งสิ้นก็คงจะไม่ซาบซึ้งเท่ากับได้พรจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาให้นะครับเรามีบทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเนื่องในวันขึ้นปีใหม่หลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาแล้วแต่เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นวันนี้จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่เพื่อมาเป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลกับนักเรียนทุกคนคุณครู